คือเทศอะอยู่กับอุ้มแบบตลอดเวลาคือไม่ว่าจะหันไปตอนไหนคือเหมือนแบบเขาพร้อมที่จะแบบสบตาเราอะไรแบบนั้นเขาก็จะแบบนั่งอยู่ข้างๆเราแบบตลอดครับผมได้ข่าวว่าผมหน้าเหมือนหมาไม่ใช่หรอกครับผมได้ข่าวว่าผมหน้าเหมือนหมาครับผมหน้าเหมือนหมาเลยทำหน้าอันนี้คือความอันนี้จริงๆเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะให้ผมมาทำอะไรยากๆแบบนี้ทำไมพี่ผมอ่านภาษาไทยยังไม่ได้เลยให้ผมมาอ่านอะไรแบบนี้เหรอไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะทำไมอ่ะเปลี่ยนเป็นชอบเธอแทนได้ไหมก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรถ้าเหมือนคนแท้ที่เปิดหัวใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะเทศไมลอนครับผมแล้วผมเป็นร้อยตำรวจเอกมองหลงนนท์จากแล้วผมเป็นโนชุกค่ะก็ในเรื่องของเป็นคุณครูค่ะซึ่งเราก็จะมีภาพลักษณ์ของคุณครูจะมีความดุแต่เข้าใจเด็กเป็นที่รักของเด็กผมเป็นตำรวจครับผมเป็นร้อยตำรวจเอกครับผมก็จะมีความดุดันความเข้มแข็งความจริงจังครับผมของตำรวจแล้วเขาก็เป็นนายแบบเป็นนายแบบด้วยครับก็จะมีความหล่อครับผมหล่อครับผมแล้วก็มีความสุภาพครับผมเขามีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็เขาบอกสั้นๆอ๋อสั้นๆแค่นี้ก็พอครับละครออนแอร์กระแสมาแรงติดเทรนด์เอ็กซ์ในชั่วข้ามคืนตั้งแต่ EP แรกเลยตอนนั้นพวกเราตื่นเต้นกันมากเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกเรานัดไปดูกับทีมคนที่ว่างเลยอะค่ะก็นัดมาดูกันแล้วแบบเราเห็นตัวเลขที่มันเหมือนแบบเพิ่มขึ้นไปด้วยกันใช่ครับแล้วตอนแรกเราก็วางไว้ว่าสัก50,000ไม่ใช่อันนั้นมันยอดทวีตอ๋อตอนนี้ยอดในแอป3 plus ยอดคนดูแบบ104,500ก็เป็นยอดที่สูงมากครับเราก็ดีใจนะตอนนั้นคือดูไม่ดูเรื่องแล้วอ่ะมัวแต่แบบเย้ว้าวู้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราไม่คิดว่าคนจะช่วยกันแบบรีทวีตขนาดนั้นเราวางไว้ 50,000 ใช่เราบอกเราขอ 50,000 แต่เขาทำให้เรา 400,000 เราก็ดีใจมากๆดีใจมากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ละออจันขวัญหรือไทยจนมาใจพิสุทธิ์นะคะขอบคุณที่ช่วยกันปั่นเทรนด์ Xก็หวังว่าทุกคนจะติดตามไปเรื่อยๆครับใช่ค่ะอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเนี่ยเขาดูกันสนุกมากเลยนะใช่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องแบบดำเนินเร็วดีครับผมดูแล้วแบบว่ามีเหตุการณ์เยอะอยู่มันจะได้แบบมันก็เลยน่าดูน่าติดตามหลักๆของผมมันจะโดนเจ็บปวดไหมคือผมเป็นผิดพี่ขำอะไรฮะวันหนึ่งวันสองมีเจ้าหน้าที่เจ็บปวดคัดผ่าหนึ่งเรียกผ่าสองมีเจ้าหน้าที่เจ็บปวดบาดเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดใช่ครับมันก็ไม่ได้ผิดตรงไหนไม่รู้ว่าเขาคัดทำไมเนาะการทำงานร่วมกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็เฉยๆครับดีมากๆครับผมจริงๆดีมากๆครับคำตอบแรกมักจะจริงไม่ดีจริงๆครับผมดีจริงๆครับพี่อุ้มเขาคอยสปอร์ตผมจริงๆครับผมแล้วก็เป็นคนแบบว่าโพสิทีฟเห็นบอกว่าล่าเริงขนาดนี้ก็ทุกคนก็อยากทำงานกับพี่อุ้มครับเขาหัวเราะยังไงบ้างพี่เขาก็คอยหัวเราะย่อเจ็บปวดเจ็บปวดเขาจะไม่เจ็บปวดมันเกือบจะดีแล้วอ่ะก็เกือบจะดีละไม่เขาสปอร์ตในด้านของการแสดงในด้านของภาษาในด้านของแบบว่าชวนผมคุยด้วยแบบทำให้ผมแบบไม่กดดันไม่รู้สึกเกรงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทำงานกับเทนแฮปปี้ค่ะคือเขาจะมีเรื่องให้เรายิ้มได้ในทุกซีนไม่เจ็บปวดเนาะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่เจ็บปวดเป็นต้นคือเขาเป็นคนแบบไม่ได้เครียดคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนตั้งใจแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบกดดันมากอะไรขนาดนั้นแล้วเวลาบรรยากาศทำงานเนี่ยมันก็แบบสนุกดีแล้วเราก็เห็นว่าเขาพยายามมากแล้วเขาก็แบบเหมาะกับบทบาทนี้มากค่ะพัฒนาการทางภาษาของเทศไมรอนเป็นยังไงคะอุ้มไม่ม
มีความพัฒนาเลยไม่มีความพัฒนาเลยคือเราเห็นตั้งแต่วันที่เทศอ่ะมาแคสเราอุ้มก็เห็นว่าจากตอนแรกสกิลภาษาไทยของเทศคือมันแบบแตกต่างจากนี้เยอะมากแล้วเราก็เห็นทุกความพยายามของเขาเราก็เห็นว่าเออมันการที่เขาแบบใช้ภาษาไทยในทุกๆวันอ่ะมันทำให้แบบก้าวกระโดดมากๆค่ะตอนนี้ก็คือแบบเก่งมากแล้วขอบคุณครับก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมจริงๆผมใช้วิธีฟังครับฟังทุกคนในกองถ่ายคือไม่ว่าผมจะไม่เข้าใจผมก็ยังฟังแล้วก็ผมก็เป็นคนไม่ค่อยอายครับผมก็คือถ้าไม่เข้าใจคือถามเลยพวกไทยผมจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็จะมีสรรพนามใช่สรรพนามจะมีสรรพนามที่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอย่างเช่นจับปูใส่กระด้งอ๋ออันนั้นสุภาษิตอันนั้นจำนวนเห็นไหมยังไม่มีความพัฒนาเลยครับผมพัฒนาแค่สับขวานิดหน่อยเข็นภูเขาขึ้นภูเขาช้างที่ทำไมเราขี้ตามมันเยอะมากๆเลยพี่ถึงมันจะพูดออกมาไม่ค่อยได้ไงคือมันเยอะมากที่ส่วนใหญ่ผมไม่เข้าใจเออตอนแรกอ่ะทุกคนจะเข้าใจว่าเทศอ่ะเป็นคนแบบขำยิ้มยากขำยากเพราะว่าเวลาที่เราแบบพักเบรกกินข้าวในกองใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบเมาเฮฮานู่นนี่นั่นเล่าเหตุการณ์ตลกนู่นนี่นั่นแล้วทุกคนก็หัวเราะกันแต่เทศก็คือแบบ แล้วคือทุกคนจะเข้าใจว่าเทศแบบไม่แบบขำยากตลกยากอะไรเงี้ยจริงๆคือในช่วงแรกเขาอ่ะฟังไม่ทันถ้าสังเกตผมก็จะมีประกบซึ่งเป็นคุณป้าของผมคอยนั่งข้างๆผมแล้วพอพี่ๆเขาคุยกันแบบตอนอาหารกินข้าวเนาะคุยกันผมก็จะแบบกระซิบโอเคบริษัทบริษัทเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรต้องคอยแปลเราอยากรู้ว่าเขาพูดคุยอะไรกันเนี่ยเราขำตามมาทีหลังคือผมจะคนคือมุกออนไปแล้วผมมุกออนอยู่คนเดียวใช่อยากรู้ครับอยากรู้เพราะว่าเห็นคือมันเห็นบรรยากาศที่มันมีความสุขเนาะแต่เราไม่รู้ว่ามีความสุขทำไมแต่เราก็ดีใจกับเขาที่เขามีความสุขผมก็เลยอยากจะรู้บ้างก็คือต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นนิดนึงครับก็คือผมก็จะมีขั้นตอนแบบว่าเริ่มจากการออกเสียงให้ชัดก่อนก็คือจะพูดแบบช้าๆชัดๆโดยไม่ใส่อารมณ์เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็คือทำความเข้าใจกับบททำความเข้าใจกับอารมณ์แล้วพออารมณ์เข้ามาปุ๊บเสียงผมก็จะเพี้ยนแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ก็ไปแบบนั้นเรื่อยๆครับเพี้ยนฉายาที่แฟนคลับตั้งให้หมาใส่กับแมวส้มครับผมได้ข่าวว่าผมหน้าเหมือนหมาไม่ใช่ครับผมได้ข่าวว่าผมหน้าเหมือนหมาไม่ใช่หน้าเหมือนหมาหมาไซเหมือนหมาไซหมาไซแต่เขาเอ็นดูแบบเอ็นดูแบบนี้ใส่เหมือนหมาไซตอนแรกที่ยินว่าหมาไซงงไหมตอนนั้นใส่ก็ผมไม่เข้าใจคำว่าใส่แต่ย่อมาจากไซเบียเรียนว่าโอเคมาใส่แล้วพี่อุ้มหน้าเหมือนกาฟิลครับเขาบอกว่าเป็นแมวส้มตอนแรกผมก็งงครับงงมากก็เลยไปถามว่าทำไมผมหน้าเหมือนหมาเลยไปทำหน้าอันนี้คือความอันนี้จริงๆคือแบบผมต้องไปทำหน้าอะไรหรือเปล่าหน้าเหมือนหมาแต่พอไปถามแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการเอ็นดูมันเป็นแบบว่าบอกว่าโอเคเราแบบนิสัยน่ารักอะไรแบบนี้เนาะผมก็โอเคยอมรับก็ได้ครับแล้วก็ใช่แล้ว ไปถ่ายใน X แล้วก็เห็นว่าเขาเอารูปหน้าผมไปแปะข้างๆรูปหน้าหมาใส่แล้วผมก็เออมันเหมือนจริงๆแล้วก็มีคลิปผมแบบว่าตะโกนโวยวายแบบนิดนึงแบบขำๆเนาะแล้วเขาก็เอาคลิปของหมาใส่ที่แบบชอบทำเสียงโอ้มาข้างๆกันแล้วเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเป๊ะแล้วถึงตัวชอบหมาจริงชอบครับชอบหมาชอบหมาเขาให้ฉายาโลกาฟิลแมวส้มแล้วเรารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้บ้างมันไม่ใช่แมวส้มตอนแรกก็งงเหมือนกันค่ะว่าแบบทำไมถึงเป็นแมวส้มแต่ว่าเหมือนเขาก็เหมือนแบบพยายามเอารูปเราสองคนเนาะในบางโพสอะไรเงี้ยแล้วก็มาเทียบกับหมาไซกับแมวส้มจริงๆซึ่งเขาหารูปกันเก่งมากเลยอ่ะคือมันเป็นแบบโพสที่แบบเหมือนของเรามากอะไรเงี้ยคือผมยกคิ้วข้างนึงหมาในรูปก็ยกคิ้วข้างนึงเหมือนกันผมไม่รู้ว่าหายไงน่าจะใช้ AI ทำอะไรอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่แบบน่ารักดีน่ารักดีฉากประทับใจในละครประทับใจฉากไหนกันบ้างสำหรับผมน่าจะเป็นฉาก
ตอนท้ายๆครับผมตอนท้ายๆเมื่อบรรจักษ์หนูยอมรับว่าเขารักกันแล้วแล้วเขาก็ไปคุยกันบนสะพานเหมือนเขายอมรับว่ารักกันแล้วแต่มันยังมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาซึ่งทำให้เขารักไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าเราสองคนเล่นได้เป็นตัวละครจริงๆครับผมแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่เศร้ามากๆครับระหว่างตัวละครสองคนนี้พี่รักหนูผมครับผมไม่รักพี่หรอกนี่มันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าเราสองคนเล่นได้เป็นตัวละครจริงๆครับผมแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่เศร้ามากๆครับระหว่างตัวละครสองคนนี้แล้วของอุ้มอ่ะจะเป็นฉากที่ตัวหนูคุกอ่ะเขาจะรู้เรื่องความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของเขาแล้ววันนั้นอ่ะคือมันเป็นวันที่เหมือนแบบอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะนิดนึงหมายถึงว่าอุ้มแบบยังไต่ระดับอารมณ์แล้วมันช้าแล้วอุ้มก็เลยส่วนใหญ่อุ้มจะใช้แบบผู้เล่นในการที่แบบจูนอินคาแรคเตอร์ด้วยใช่ไหมคะแล้วฉากนั้นอ่ะคือเทพอ่ะอยู่ด้วยปกติเราอุ้มจะแค่แบบแค่หันไปมองอะไรเงี้ยเพื่อรับรู้เหมือนแบบการมีอยู่ของผู้เล่นของเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบสร้าง energy ของเราเองเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นตลอดว่าคือเทพอ่ะอยู่กับอุ้มแบบตลอดเวลาคือไม่ว่าจะหันไปตอนไหนคือเหมือนแบบเขาพร้อมที่จะแบบสบตาเราอะไรแบบนั้นเขาก็จะแบบนั่งอยู่ข้างๆเราแบบตลอดผมก็ต้องสปอร์ตครับเพราะมันเป็นงานกลุ่มครับผมมันเป็นทีมเวิร์คจริงๆก็ใช่ซึ่งฉากนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีเราเห็นว่าเขาแบบพร้อมสปอร์ตเราตลอดเวลาถึงแม้ว่าเทศจะยังมีอุปสรรคด้านภาษาอะไรแต่ว่าสกิลด้านการแสดงเขาแบบสุดยอดไม่หรอกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วฉากที่ยากที่สุดในเรื่องนี้ล่ะคะถ้าสำหรับผมไปเวตลกดีกว่าครับเราจะมีฉากจูบกันในฝันของโรนจักรคือในฉากนั้นโรนจักรเมาคือเมาแล้วก็หลับแล้วก็ในฝันหนุกปุ๊บก็จะโผล่มาแล้วเราก็จะจูบกันแต่พุ่งกลับอยากได้เป็นแบบว่าถ่ายลองเทคเป็นลองเทคก็คือผมนั่งอยู่คนเดียวเนาะผมนั่งอยู่คนเดียวเมาแล้วก็หลับแล้วหนุกปุ๊บก็ต้องลอยเข้ามาไม่ได้ลอยเดินเข้าไปปกติต้องเดินเข้ามาแล้วตัวผมเนี่ยก็จะต้องเอาหน้าผมโผล่มาคือในขณะจังหวะที่กล้องแพนแพนมาหาอุ้มผมก็ต้องลอดเหมือนคานอ่ะคานค่อยๆลงลอดใต้กล้องมาเพื่อที่จะโผล่มาข้างหน้ามันไม่ได้ยากที่การคานหรอกครับมันยากที่ไม่หลุดครับคือโคตรตลกเลยครับสภาพมันคือหลักทุเรศแล้วเราสองคนคือเราต้องอยู่ในโหมดแบบดราม่าด้วยดราม่าด้วยมันเป็นจูบที่แบบเศร้าอ่ะใช่แล้วผมก็คือแบบลอยแล้วมันจะไม่หลุดคำใช่ไงฮะคือมันยากจริงๆครับผมของอุ้มฉากที่ยากใช่ไหมคะเป็นฉากที่ล้มทับกันตรงโซฟาตอนที่ดึงเข้าไปตรงโซฟามันเป็นแบบเป็นเลิฟซีนครั้งแรกของเราสองคนที่แบบเข้าด้วยกันแล้วมันเป็นคิวแรกๆของการถ่ายทำมันเหมือนแบบมันจะมีแบบมุมกล้องแล้วก็ในบ้านคนนั้นร้อนมากมันก็เลยเหมือนแบบอุปสรรคมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบเหมือนกึ่งซ้อมเต้นเลยอะที่แบบดึงมาแล้วอุ้มจะต้องล้มไปท่านี้แล้วก็ต้องอยู่จังหวะนี้แล้วเราต้องมองกันแบบอย่างนี้อะไรประมาณนั้นอะเป็นซีนโรแมนติกที่ลำบากแต่เราทำให้ทุกคนได้ค่ะแล้วมีอีกฉากนึงฉากบอกว่าดราม่าอีกทีครับหนูพุกเนี่ยเศร้าเนาะมากอดรณจักรสักพักเสียงดี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 ไอติมมาขอไปซื้อไอติมกับหนึ่งเมาท์มอยบรรยากาศในกองให้ฟังหน่อยสนุกมากสนุกครับสนุกครับมันเหมือนครอบครัวครับใช่คือในเรื่องเราก็จะมีแบบเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายในโรงเรียนซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบเด็กก็จะมาคอยสร้างสีสันสร้าง energy ให้พวกเราทุกคนเหมือนแบบเราก็ได้มีแบบแก๊งเด็กๆที่คอยแบบช่วยแบบทำให้ใช่ค่ะบางวันเขาจะเอาการบ้านมหาลัยมาทำให้ก่อนใช่บางทีต้องส่งงานมหาลัยด้วยไงผมก็ต้องมานั่งเขียนเอเซ่ย1,000คำพี่อุ้มก็จะเดินไปหรือว่าเตะก้างกาแฟแต่ละคนเตะทุกคนเตะแค่รอบเดียวจริงตาตึง
ชนแก้วกาแฟล้มใส่กระเป๋าพี่จ๊อบค่ะโดนกระเป๋าพาด้ากระเป๋าแพงมากพี่สีหน้าคือแต่มันกันน้ำมันเป็นผ้าไนลอนค่ะแค่เด็กแค่แพ้อ่ะในส่วนของละครก็เป็นประมาณนี้เราไปเล่นเกมกันดีกว่าว่ากันว่าคุณเป็นแฟนมันแพ้ละครเดี๋ยวนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่าตัดผิดภาพในละครใจที่สุดสิ่งใดที่ได้อยู่ในภาพนี้ต้องบอกก่อนว่าดูยากต้องแข่งกันตอบนะโอเคโอเคไม่รักกันแล้วใช่ไหมไม่รักกันแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะคะพูดแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่พูดดีกว่าค่ะเป็นอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะให้ดูก่อนลองแบบดูซิอะไรที่ไม่ได้อยู่ในภาพนี้อ๋อแก้วน้ำแน่ใจพี่1คะแนนเย้ loser ยังก็เป็นแก้วน้ำเพราะว่าเทศเป็นคนถือเทศต้องจำได้เราก็เน้นลอกเพื่อนไปเลยพี่ผมว่าเกมนี้มันไม่เมคเซนส์นะครับว่าถ้าผมตอบแล้วพี่เขาก็ตอบต้องผมถูกถ้าเกิดว่าเป็นแบบเออนะคะแก้วน้ำครับแก้วน้ำเหมือนเพชรเพราะว่าผมจำได้ว่าถ้ามีขวดน้ำผมน่าจะมองมากกว่านี้ใช่เพราะกลัวว่ามันจะหล่นตั้งใจถืออ่ะตอบเป็นแก้วน้ำเป็นคำตอบที่3 พลัดเฉลยคนจัดไม่ได้ติดเข็มกัดเทวพรมเข็มกัดไหนอ่ะเข็มกัดเทวพรมอ้าวโหพี่ผมนึกว่ามันเปื้อนดูเปื้อนเหมือนกันโอ้โห what คุณมองไม่เห็นนึกว่าเปื้อนหรอนึกว่าเปื้อนเข็มกัดเข็มกัดแบบ MBK เหรอครับซื้อแบบที่มือสองอะไรนี่รู้สึกสงสัยบนหัวตัวเองใช่ไหมนึกว่านึกว่าเปื้อนอันนี้ตอบไม่เชื่อเพลงหรอกโทรอ่ะต่อไปอะไรอยู่ในภาพนี้ดูซินี่อะไรเอ่ยไพ่เขาเรียกว่าไพ่อะไรไพ่ถ้าผมตอบถูกผมได้คะแนนเลยใช่ป่ะได้ไพ่ Tarot Card เอ้าทำไมไม่คิดว่ามันอาจจะมันลอยขนาดนี้คุณพี่คะมันลอยออกมาขนาดนี้จะให้พวกหนูตอบยังไงเป็นอื่นไปได้ยังไงใครเป็นคนทำครับภาพนี้ขอถามก่อนได้ไหมฮะโอ้โหตอบว่าไพ่ทำไมอ่ะเปิดเผยไม่มีไพ่ยิปซีไม่มีการดูดวงเกิดขึ้นโอ้โหคือตอบถูกตอบถูกตอบถูกหนูตอบได้เลยไม่มีการกินชาบูหมูกระทะเกิดขึ้นไม่มีรูปข้างหลังเนี่ยครับ picture frame ไม่มีมั่นใจเลยครับมั่นใจท่านผู้ชมครับดูก่อนนะครับผมบอกว่าไม่มีสิ่งนี้ละเทศบอกว่าไม่มีสิ่งนี้โอ้ไม่มีรูปข้างหลังมีเตาปิ้งย่างเตาปิ้งย่างเก่งจังเลยชนะได้อะไรอยากรู้ว่าชนะได้อะไรเยี่ยมจริงๆอย่างเงี้ยหรอชนะได้เยี่ยมเอาไปเลย1เยี่ยมเก่งมากเลยพี่อุ้มตอบไงว่าจะแพ้ข้อต่อไปดูซิทั้งยาวดูซิมีอะไรอย่างนี้บารมีพ่อแม่บารมีว่าอะไรบารมีก็คือบารมีเอาจริงๆนะคือรถอะวิ่งอยู่แต่ว่าสติ๊กเกอร์ลอยอยู่ที่เดิมเทศต่อไปค่ะผมว่ารถกระบะมันสีเขียวโอเคว่าไม่มีสติ๊กเกอร์บารมีโอ้ไม่มีสติ๊กเกอร์แพ้ตายแล้วอายุแพ้ที่ผลลัพธ์แน่นอนผลลัพธ์แน่นอนอันนี้หน้าใครอ่ะหน้าพี่เหรอหน้าพี่เหรอหน้าพี่พี่เขาไงไหนพี่ลองแบบทำหน้าอะไรใครอ่ะ
อันนี้ฟันใครอ่ะพี่ที่เอาฟันใครมาเนี่ยฉากนี้ไม่มีหนูพุกครับใครอ่ะฉากนี้เป็นโลคูกระหนานโลคูกระหนานของใจพิสุทธิ์หนูพุกไม่ได้ยิ้มเห็นฟันนะไม่มีหน้าม้าสีผมสีน้ำตาลคนนั้นหนูพุกจะไว้หน้าม้าแล้วก็ยิ้มนะเออนี่ไงเป็นหน้ามาแต่ฟันใครก่อนฟันใครนะคะฟันใครมีค่าตัวไหมครับผมเห็นว่าจริงๆของหนูเป็นแบบนี้นะไม่เคยยิ้มแบบนี้เอาละค่ะงานนี้ผู้แพ้ต้องโดนบทลงโทษสุ่มประโยคเสี่ยวจีบอีกฝ่ายอ่ะเกมนี้แค่แพ้เรามีบทลงโทษเย้เพราะอะไรครับจากอันนี้เราพูดจีบฝ่ายเอาได้อยู่แล้วถ้าเธออยากฝันดีแนะนำให้ฝันถึงเราถ้าเธออยากฝันดีแนะนำให้ฝันถึงเราอีกหนึ่งประโยคไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะทำไมอ่ะเปลี่ยนเป็นชอบเธอแทนได้ไหมก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรถ้าแม้นคนแท้ที่เปิดหัวใจเอาจริงอันนี้เดี๋ยวผมเอาผู้ชายครับมากันที่เกมต่อไปว่าสกิลความเป็นนักแสดงเป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทโดยนางเอกสาวหวานแบบอุ้มต้องมารับบทนางร้ายและให้เทศไมรอนรับบทด่ากราดแบบพี่หมื่นและสองปีบอ่ะเริ่มค่ะเนี่ยเหรอนบนภาหน้าเวทนานะเนี่ยน่ะเหรอนบนภาน่าเวทนานะคะแก่จนดึงทั้งตัวแล้วยังหาความสุขไม่ได้แก่จะต้องบิดดึงไปถึงทั้งตัวแบบนี้ยังหาความสุขสงบไม่ได้วิ่งเล่นตามผัวไปทั่วทุกทิศจนเขาสังเวชกันทั้งเมืองวิ่งแร่ตามผัวไปทุกทิศจนเขาสังเวชกันทั้งเมืองยิ้มทำไมครับเห็นเขายิ้มไหมไม่รู้เห็นเขายิ้มไหมดูหน้าฉันเนี่ยหม่อมหลวงมารตีเทวพรมฉันเนี่ยหม่อมหลวงมารตีเทวพรมกูมันกูมันกูมันคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพกูมันคุณชายพุทธิพัฒน์จุฑาเทพผ่านหรือไทยอ่ะหรอเขายังไม่หลุดจากคาแรคเตอร์เลยค่ะทุกคนเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาข้าทาสบริวารเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะให้ผมมาทำอะไรยากๆแบบนี้ทำไมพี่ผมอ่านภาษาไทยยังไม่ได้เลยให้ผมมาอ่านอะไรแบบนี้เหรออินเนอร์ได้อันนี้คือของจริงอินเนอร์ได้ใช่กดจริงเราอีโบแวะจบไปไหนๆก็ไปไหนก็โกรธละไม่อาคารเอางานขี้ขานตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญหน้าลำคาญไม่เอาการเอางานขี้ขานตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสม้อยชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญคือหลังจากนี้ออกผมจะไม่ได้งานเลยนะผมบอกเลยนะอ่ะกูบอกผมเล่นเป็นยาย่าใช่โอ้ยอีกาสลองเขาจะกินแห้งก่อหอยอะไรอีกาสลองเขาจะกินแกงหอยเขาจะกินวันนี้เขาจะกินวันนี้เขาชอบหมาหื้อแล้วเขาสั่งหื้อแล้วเอาไปแกงเอาไปแกงกูจะกินวันนี้ได้ไหมครับไม่ผ่านเลยเห็นใจเทศด้วยมาเล่นเกมจิตวิทยาไทยใจกันเกมนี้จะบอกว่าคุณมีนิสัยและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ขับขันคุณมีวิธีในการแก้ปัญหาแบบไหนหากคุณกำลังอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ในตึกโดยรอบตัวคุณมีเด็กคนแก่คนท้องและสุนัขถ้า
ถ้าคุณต้องเลือกช่วยหนึ่งชีวิตคุณจะเลือกช่วยใครเป็นคนแรกหนูเลือกเด็กค่ะคนท้องครับเพราะว่ามันมีเป็นชีวิต2ชีวิตที่เราช่วยได้ของอุ้มรู้สึกว่าถ้าในเด็กคนแก่คนท้องแล้วก็สุนัขอ่ะถ้าเด็กเลือกช่วยเด็กอ่ะไวสุดเพราะเขามีพละกำลังใช่ไหมถ้าเราช่วยเด็กแล้วเราอาจจะไปช่วยคนอื่นๆต่อได้แบบว่าเสร็จแล้วเราอาจจะมาพาคนท้องคนแก่หรือแบบเราช่วยเด็กเราอุ้มหมาไปด้วยได้อะไรแบบนี้มันใช้เวลาน้อยสุดไงถ้าคุณเลือกช่วยเด็กคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์มีระบบความคิดที่เป็นของตัวเองไม่ชอบการถูกบีบบังคับเป็นพวกใช้อารมณ์เป็นพวกใช้อารมณ์เลือกใช้หัวใจน้ำท่าเพราะแบบใช้อารมณ์เหมือนแบบเป็นคนขี้โมโหแต่เขาเว้นตรงนี้นะ เลือกใช้หัวใจนำทางมากกว่าการใช้สมองคุณจึงมักใช้สัญชาตญาณความรู้สึกและความรู้สึกแรกในการแก้ไขปัญหามากกว่าเหตุผลการที่คุณเชื่อในเซนส์แรกของคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องมาตลอดลึกๆแล้วคุณเป็นคนเชื่อมั่นใจความคิดของตัวเองก็ตรงมั้งคะถ้าคุณเลือกช่วยคนท้องเป็นอันดับแรกคุณเป็นคนหลายบุคลิกไหนทำหลายบุคลิกให้หนูหน่อย ปรับตัวเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคุณเป็นคนสับสวิตช์เปลี่ยนโหมดเก่งด้วยความเป็นคนสุดขั้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาคุณจึงมักใช้ทั้งเหตุผลและความรู้สึกในการแก้ปัญหาโอ้เขาลอยไปติดเพดานละไม่ละเลยกฎเกณฑ์ความถูกต้องแต่ก็ไม่ละทิ้งความรู้สึกทั้งของตัวเองและคนรอบข้างทำให้คุณสมบัติที่โดดเด่นของคุณคือความเป็นนักไกล่เกลี่ยประนีประนอมเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เลี่ยงปัญหาตามมาให้ได้มากที่สุดผมว่าจริงหมดเลยก็ผมก็ว่าผมก็ปรับตัวง่ายดีครับผมแล้วผมเป็นคนแบบว่าเป็น extrovert ชอบอยู่กับคนหลายคนแล้วชอบแบบว่าลองอะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับผมก็พยายามคิดเป็น empathy เป็นคนแบบ empathetic พยายามคิดในมุมมองของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยนะครับผมกับละครของเราทั้งสองคนเรื่องใจพิสุทธิ์ครับใกล้จบแล้วนะคะสำหรับใจพิสุทธิ์ก็อยากมาให้ทุกคนติดตามไปจนถึงตอนจบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อในดุดอักษรด้วยพวกเราจะมีไปโผล่ด้วยเหมือนกันนะคะก็ฝากติดตามให้ครบทั้ง5เรื่องของเซตดวงใจเทวพรหมเลยนะคะแล้วก็ฝากผลงานพวกเราในเรื่องต่อๆไปด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนั่งหลังข้าวยาหมาใส่หมาใส่อีกาวน้องอีกาวใช่อันนี้คือชื่อกาสลองอีกาสลองเขาชื่อกาสลองคุณเป็นคนนิสัยไม่ดีเดี๋ยวบอกทำไมเนี่ยผมเล่าเล่นนะครับผมเล่าเล่นนะครับบารมีว่าอะไรบารมีก็คือบารมีไม่ชอบตัวเองเลยเปลี่ยนเป็นชอบเติมเติม